โอ้ my god คลิปนี้มีแต่ของแร่แร่คลิปของต้นฮีโร่พบกับไซร็อกบิชอปและ F23 ได้ในช่องของต้นฮีโร่เลยครับของแร่ไม่มีที่จำกัดในช่องนี้นะไปชมกันฮัลโหลสวัสดีครับเอ็กแมนมาอีกแล้ว What's up guys คู่มันพี่เบ๊ครับมานี่หน่อยเอาแมวมาวางตรงนี้สินี่คือมิวแทนอีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ครับจึง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 ไม่ใช่เรามารีวิว3กล่องนี้ครับผมประกอบไปด้วยไซร็อก F23 และบิชอปหรือเขาชื่อว่าลูคัสบิชอปกดกดจับหนูหนูกดนะเมื่อกี้พี่ต้นแกล้งแมวไปนะครับผมคราวนี้3ตัวนี้มันแรงยังไงและ3ตัวนี้มีที่มาที่ไปในคอลเลคชันไหนบ้างนะครับผมอย่าง2กล่องนี้ขออนุญาตแนะนำ2กล่องนี้ก่อนเลย2กล่องนี้ก็คือลูคัสบิชอปนะครับเป็นอัลฟามิวแทนแบบเวลี่พาวเวอร์ฟูลมากๆแล้วก็อันนึงคือรอร่าเคนนี่นะครับผมทั้งกล่องนี้เป็นคอลเลคชันเดียวกันนะโอเค1 2 3 2กล่องนี้นะครับเป็นคอลเลคชันเดียวกันนะครับผมเป็นคอลเลคชันที่ประกอบไปด้วยงานของรอร่านะครับเคนนี่คือตัว X23 แล้วก็ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือ Rucut Bishop นะครับโดยกล่อง2กล่องนี้มาจากคอลเลคชันบัฟซาวรอนนะครับนี่ซาเวทแลนด์นั่นเองซึ่ง2กล่องนี้พี่ต้นต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบตรงนี้เลยนะครับว่า2กล่องนี้พี่ต้นได้มาจากเฮียบอมสุดแล้วนั่นเองนี่สมศิษย์กันมานี่พี่บอมนั่นเองเราเรียกกันเฮียบอมนะครับผมคราวนี้2กล่องนี้ประวัติมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ต้นมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับแต่คราวนี้เรามาดูกล่องที่เขาบอกว่าเป็นสายแลจริงๆนะครับสายแลจริงๆ2กล่องเมื่อกี้เราไปแล้วคือจากเฮียบอมและก็อีกกล่องนึงท่านผู้ชมกล่องนี้ของแลอีกแล้วนี่ครับไซล็อกนะครับท่านผู้ชมครับมาจากคอลเลคชันบัฟนี่อพอคาลิปส์ตัวนี้ก็มาจากเฮียบอมอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเซตนี้มาจากเฮียบอมคุณสมศิษย์กันมาดีนี่พี่ต้นขอทำท่าเฮียบอมนิดนึงว้าวนะครับผมคราวนี้เองนะครับประวัติโดยคร่าวๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในส่วนนี้พี่ต้นหันไปให้ดูอย่างนี้เลยดีกว่านี่ถ้าเป็นในส่วนของรอร่าเคนนี่เนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาเหมือนกับถ้าเราบอกคือมันโครงการเดียวกันของ Wolverine คือ X Weapon นะครับหรือ Weapon X เนี่ยเขาได้รับตัวเขาเรียกว่าโคนริงจากตัวโรแกนนะครับมานะครับคราวนี้เองเนี่ยคนนี้เองเนี่ยในระหว่างที่เขาเดินทางอะไรต่างๆไปเนี่ยเขาคือเป็นเปรียบเสมือนกับว่าคือถ้าเราพูดกันง่ายๆท่านผู้ชมเขาเหมือนกับว่าเป็นนักขโมยนะครับแล้วก็ไปเจอกับสิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆกับพ่อเขาถ้าเราดูในหนังเนาะแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในหนังมันแตกต่างกันไปนิดนึงนะครับถ้าเรามามองตัวที่2ก็คือตัวของบิชอปเนี่ยพี่ต้นจำได้ว่าพี่ต้นเคยดู The Gifted นะครับมันจะมีกลุ่มนึงนะครับที่ดูแลโดยลูคัสบิชอปเนี่ยเขาจะวาดหน้าเป็นตัว M ตรงนี้ไว้ที่หน้ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มสมาพันธ์ที่ถูกก่อตั้งโดยชาวเซเวียหรือเราเรียกง่ายๆว่า Xavier Professor School Enforce Security นะครับมันคือกลุ่มที่คอยทำหน้าที่พิทักษ์เรามิวแทนทั้งหมดโดยมีนี่ครับผมลูคัสบิชอปเป็นหัวหน้ากลุ่มซึ่งลูคัสบิชอปเนี่ยความตั้งเดิมของเขาคือเขาเป็นนักสืบแผนกคดีฆาตกรรมหรือเขาเป็น policeman นั่นเองนะครับผมส่วนต่อมาไซล็อกคือพี่ต้นชอบมากนะครับคือเขาชื่อว่า Brassy Badox นะครับผมพี่ต้นจำชื่อไม่ได้จริงนะแต่คราวนี้เนี่ยประวัติที่น่าสงสารของเขาคือเขาเป็นมิวแทนเหมือนสายนินจาแต่เขาไปถูกเหมือนกับถูกลักพาตัวที่พี่ต้นเคยอ่านถ้าข้อมูลผิดพลาดพี่ต้องขอโทษนะครับผมคือเหมือนที่พี่ต้นเคยอ่านคือเหมือนเขาถูกลักพาตัวไปโดยวิลเลนส์นะครับก็คือตัวร้ายตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโมโจนะครับคราวนี้โมโจก็นำเขาไปทดลองนะครับโดยการใส่ตาวิเศษเข้าไปให้ที่ไซล็อกนะครับซึ่งการถูกจับตัวไปเนี่ยคือโดนสไปรัลจับไปนะครับผมซึ่งถ้าพี่ต้นจำผิดน่าจะเป็นประวัติประมาณนี้ถ้าเกิดผิดพลาดยังไงพี่ต้นขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ลองศึกษากันดูได้ในช่องของวิกิพีเดียนะครับผมนะคราวนี้เองเดี๋ยวพี่ต้นจะลองมาแกะกล่องให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสักหน่อยละกันนะครับผมว่า3ตัวแลสำหรับวันนี้ที่กำลังออนในช่องนี้เลยในช่องเดอะต้นฮีโร่เนี่ยอยากให้ทุกคนเข้ามา Subscribe มากๆนะครับผม
จะได้ถึง 100,000 ไวๆคือของที่จะแจกเนี่ยมันมีทั้งเสื้อมันมีทั้งของรางวัลนะครับผมตอนนี้กำลังคุยกับพี่เบ๋อยู่ว่าจะทำแม็กซ์ด้วยไหมนะครับแม็กซ์ที่เป็นโลโก้เดอะต้นฮีโร่เลยนะครับผมสีดำ1อันนะครับน่าจะแจกเป็น3อย่างน่าจะแจกสัก10รางวัลถึง15รางวัลนะครับอยากแจกจริงๆนะครับใครเห็นคลิปนี้อย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วบอกเพื่อนๆเลยว่ามา Subscribe กันมาดูช่องพี่ต้นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องแล้วจะมาตั้งกันตรงนี้เลยดีกว่านะครับรอสักครู่นึงนะครับสวยจริงๆนะน้องสาวคอร์เรคชั่นนี้สมควรแล้วที่จะเป็นของแลมาทำเพลงเองแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรีวิวตัวแรกกันเลยดีกว่าพี่ต้นเอาไงดีเนาะรีวิวตัวไหนก่อนดีเนาะรีวิวบีช็อปก่อนดีกว่านะครับผมบีช็อปเนี่ยคือถ้าในมุมมองพี่ต้นนะพี่ต้นว่าเป็นบีช็อปที่สวยในระดับคือระดับ A list ได้เลยถึงว่ามันเป็นของแรงนะท่านผู้ชมดูดิเนี่ยคือสวยในระดับ A list เลยนะผมก็สวยอะไรก็สวยหมดที่สำคัญเลยท่านผู้ชมใครที่เคยเก็บงานบีช็อปที่เป็นตัวแบบเขาเรียกว่าตัวพิเศษอะน้องๆท่านผู้ชมจะรู้เลยว่าตัวนี้จะคล้ายกันแต่ตัวนั้นจะใหญ่กว่านะครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะจุดขยับไงได้บ้างหัวเนี่ยแน่นอนครับท่านผู้ชมหมุนได้360นะครับมีผ้าคลุมแดงชัดเจนนะครับผมเป็นบีช็อปชัดๆแล้วก็ก้มเงยได้จะให้เห็นว่าบีช็อปเนี่ยเขาจะมีตัว M เขียนตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับตรงนี้ตรงหน้าเขานะครับผมคราวนี้ตัวแขนนะครับยกได้ที่180องศาช่วงไบเซปนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นยางนะท่านผู้ชมเป็นยางนะครับหมุนได้360เช่นเดียวกันข้อศอกเป็นดับเบิลจอยนะครับข้อมือนะครับมีกำไลข้อมือตรงนี้นะครับคล้ายๆนาฬิกาแต่แล้วก็เป็นตรงนี้อันนึงคือเป็นมือนะครับสามารถงอขึ้นงอลงเป็นงอแบบนี้นะเป็นงอแบบนี้งอแบบนี้นะครับผมนะคราวนี้หัวไหล่หมุนได้360องศาเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเป็นโลโก้นะครับทีมของเขาที่ตั้งขึ้นมาโดยชาวเซเวียนะครับผมอย่างที่ต้นบอกก็คือเอ็กเซเวียนะครับโปรเฟสเซอร์เอ็กเซเวียนะครับเอนฟอร์ซเซคิวริตี้มิวแทนนะครับผมก็คือเป็นทีมที่คอยปกป้องมิวแทนนะครับผมแล้วก็อันต่อมาคือตัวนี้นะครับช่วงอกนะครับก้มลงได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเงยได้นะครับสวยเลยนะครับเห็นกล้ามท้องค่อนข้างชัดเจนไม่มีรูโหว่อะไรนะครับผมคราวนี้ต่อมาเรามาดูช่วงเอวนะครับเอวหมุนได้360แบบนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมช่วงขานะครับผมเข็มขัดถือว่าสวยนะเข็มขัดเป็นโลโก้ X-Men ค่อนข้างชัดเลยนะครับนี่แล้วก็ขายกได้360นะครับหมุนได้360เช่นเดียวกันขายกได้190องศาหมุนได้360ช่วงข้อเข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับขาตรงนี้หมุนได้นะครับไบเซปหมุนได้นี่แหละที่พี่ต้นหลงรักเนี่ยครับมันเจ๋งตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับจุดขยับค่อนข้างแน่นทั้งตัวนะครับต้องขอบคุณพี่บอมมากๆเลยขอบคุณเฮียบอมมากๆที่แบบแบ่งปันสินค้าดีๆมาให้พี่ต้นได้ทำคลิปรีวิวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของปืนนะครับจะเป็นปืนลักษณะคล้ายเป็นปืนบัสเตอร์นะครับจริงๆ B-Shop มีความสามารถพิเศษคือดูดซับพลังทั้งหมดแล้วมาใช้ที่ปืนนะครับเป็นพลังที่ยิงออกมาและ B-Shop มีความสามารถอันนึงคือเป็นคนที่รู้เรื่องอาวุธสงครามนะครับผมนี่ปืนจะเก็บเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับปืนจะเก็บประมาณนี้นะครับโคตรเท่แล้วก็รอหยิบก็หยิบเงี้ยโอ้นะครับแต่คราวนี้พี่ต้นจะให้ถืออย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้นไปตามหาปืนกระบอกใหญ่ๆอีกแล้วกันเนาะให้มันมาถืออีกทีนึงนะครับปืนนี้มันยังเล็กไปนิดนึงนะครับคราวนี้วิธีการถือพี่ต้องมาถือตรงนี้เลยนี่ถือแบบเดฟคูลไปเลยนะครับนี่เท่ๆอย่างนี้สอดเข้าไปในนี้นะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็เอามือเนี่ยเอานิ้วสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะครับมันก็จะได้แบบนี้นี่ครับเรียบร้อยนี่คือลูคัสบิชอปหน่วยต่อต้านการทำสงครามของ X-Men นะครับหนึ่งในผู้ที่สามารถต่อกรกับเซนติเนลได้นะครับงอต่อมาเรามาดูตัวนี้ครับท่านผู้ชมตัวแลตัวที่2นะครับผมเขามีชื่อว่าไซร็อกนี่โคตรชอบบอกเลยคือพี่ต้นบอกเลยว่าเขาที่เล่นนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นลอสเมนมุนนะครับผมเป็นนางแบบแล้วก็เป็นนักแสดงเสื้อสายอเมริกันแล้วก็เม็กซิโกคือพี่ต้นชอบมากที่เขาเล่นเรื่อง Predator คือพี่ต้นเป็นคนที่ชอบคนคนนี้อยู่แล้วคือหน้าตาสวยนะครับแล้วที่สำคัญคือหน้าตาเหมือนพี่ที่ทำงานเก่าของพี่เบ๋นะครับพี่ต้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช่เลยอ่ะนะครับผมคราวนี้เนี่ยตอนนี้ครับท่านผู้ชมฮัสโปหักหลังแบบหักอกดังกรอบเลยออกไซล็อกออกมาคู่กับแฟนโตมแม็กแล้วก็นิมรอสนะครับโอ้ไม่ก็จริงๆนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับคลิปตรงนี้นะครับหัวหมุนได้360เอียงซ้ายเอียงขวาได้ก้มได้นะครับผมค่อนข้างติดเป้าคอเล็กน้อยก้มได้ไม่ค่อยมากนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับยิ่งเงยนี่ยอมบากนะเพราะติดผมนะครับคราวนี้แขนตรงนี้ยกได้360เช่นเดียวกันนะครับ
ตรงนี้ไม่มีไบเซปท่านผู้ชมเห็นไหมไม่มีไบเซปข้อเข่านะข้อศอกนะครับเป็นลักษณะซิงเกิลจอยนะครับผมแล้วก็มือหมุนได้360นะหัวไหล่360เช่นเดียวกันนะครับสวยนะครับสวยแต่เรามาดูนะครับแบบเดิมๆสไตล์เดิมๆของตัวผู้หญิงคือขยับได้ปกติคืออกแค่นั้นแถมหมุนไม่ได้ด้วยเพราะหมุนแล้วติดแต่เอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับก็พอสมควรพี่ต้นคิดว่ามันน่าจะมาในรูปแบบในฟิกเกอร์สมัยก่อนเนาะคราวนี้ขายกได้90องศานะครับช่วงนี้หมุนได้360ค่อนข้างมีความโน้มแนวโน้มไปทางหลวมนิดๆนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดับเบิลจอยนะครับตรงนี้ไม่มีเรื่องของหน้าแข้งที่สำหรับหมุน360นะขาคือขยับได้ดีตรงขานี่แน่นมากมันทำให้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ปลายเท้าท่านผู้ชมครับพี่ต้นแนะนำอย่างนี้เลยถ้าเราเจอสินค้านะครับแล้วปลายเท้าตรงนี้ดีนะตรงนี้ดีนะพี่ต้นบอกเลยนะยืนสบายนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยขาจะหลวมนู่นนี่นั่นนะครับตรงนี้จะหมุนได้ฟรีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดขาตรงนี้ยืนดีๆได้แบบจุดดีๆนะเจ๋งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะยืนแล้วเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับส่วนอาวุธที่เขาให้ก็จะเป็นเนี่ยดาบนะครับดาบเป็นคาตาคานะคาตาคานะนะครับผมเฮ้ยคาตานะถ้าคาตาคานะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เขียนกันโทนะครับแล้วก็มีพลังตรงหน้าตรงนี้นะครับที่ต้องคิดว่าเนี่ยก็จะเป็นมาจากการที่โมโจเขาทำให้เขาเป็นแบบนี้แล้วก็มีคล้ายๆกับมือที่สามารถยิงเป็นคัตเตอร์ได้เป็นมีดนะครับผมคราวนี้พี่ต้นจะใส่น้องๆท่านผู้ชมดูนิดนึงนะครับพี่ต้นจะใส่ที่มือซ้ายตรงนี้นะครับแบบนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้ในตัวที่1ก็จะเป็นแบบนี้โอ้เห็นไหมครับโคตรเท่นะครับอันที่2ครับผมตัวนี้เลยสวมไปที่หน้ามันก็จะเป็นประมาณนี้เย็ดโคตรเท่โอ้อันที่3ครับดาบคาตานะนี่สวมเข้าไปสวมไปเจ็ดโคตรเท่นี่นี่ครับว้าเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมต้องมีท่านผู้ชมต้องมีหาซื้อเลยตอนนี้มีคนขายอยู่พี่ต้นแนะนำตอนนี้เฮียบอมน่าจะมีของหมดแล้วลองไปดูพี่พงนรินทร์บิสนะครับพี่โอโอวันเดทอยลองสอบถามเลยน่าจะมีเหลืออยู่นะครับผมนี่คือตัวที่2นะครับตัวสุดท้ายนะครับผมตัวนี้ขอเล่าประวัตินิดนึงไม่ใช่ประวัติที่พี่ต้นอันนี้นะพี่ต้นไปอ่านอะไรนะเป็นประวัติที่พี่ต้นเกือบโดนโกงนะครับคือตัวเนี้ยใครที่เคยซื้อขายในกรุ๊ปพี่ต้นจะจำย้ำเตือนไว้นะต้องระวังแล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังนะครับคลิปนี้ถือว่ามีประโยชน์ละกันเนาะคือจำคุณอนุขำไอ้อนุกรูลศาสตร์ขำได้ไหมครับตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับระวังกันด้วยนะครับกลโกงมีมากมายเลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เจอนะครับก็แคปสกีแล้วก็ไปแจ้งตำรวจออกใบเขาเรียกว่าใบตราคุดมานะจะได้ไปแจ้งความแล้วก็ยืนยันเพื่อจะเอาเงินคืนที่ธนาคารนะครับผมคราวนี้ตัวนี้เองเนี่ยพี่ต้นคือมีประวัติแบบนี้คือพี่ต้นรู้สึกว่ามันน่าเสียใจมากๆคือกลุ่มซื้อขายกันไม่น่าเกิดขึ้นแบบนี้เนาะแต่ไงเราก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวฟิกเกอร์กันนะครับฟิกเกอร์เนี่ยที่เขาให้มามีผมแบบนี้มาแค่นี้นะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับหัวนะครับแข็งทุกจุดนะครับผมนี่แข็งมากมันเลยทำให้หมุนยากหน่อยนะครับแต่คราวนี้พี่ต้นจะฝืนให้ดูพี่ต้นจะหมุนให้ดูเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็หมุนกลับมาก็ได้360นะครับก้มได้กำลังดีเลยนะครับแล้วก็แขน2ข้างยกได้มากกว่า180เนี่ยแบบนี้เน่ We are the champion โชว์จัดกันแล้วหน่อยไม่ใช่ครับพี่ต้นเน่แล้วก็ต่อมานะครับช่วงข้อศอกข้อขาตรงนี้ก็ข้อศอกตรงนี้นะเป็นซิงคูล่าจอยเหมือนเดิมตรงนี้ไม่มีไบเซปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายของตัวฟิกเกอร์ผู้หญิงนะครับถ้าเป็นข้างซ้ายหมุนหัวไหล่จะติดผมถ้าเป็นข้างขวาหมุนหัวไหล่จะพอดีนะครับ360เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นก็ต้องหยิบอย่างนี้นิดนึงให้ดูเท่ๆหน่อยแล้วค่อยหมุนไหล่นะครับผมช่วงอกเหมือนเดิมนะครับหมุนได้ตัวนี้จะหมุนได้นะครับตัวเมื่อกี้หมุนไม่ได้ติดนิดนึงบอดี้เห็นไหมจะต่างกันมากบอดี้ตัวนี้จะผอมกว่าเล็กกว่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ผอมกว่าเล็กกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เอียงได้เล็กน้อยนะครับตรงเอวไม่มีจุดหมุนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเล็บถอดได้ขอไม่ถอดแล้วกันเนื่องเพราะเคยถอดแล้วหลวมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับยกขึ้นมาได้ไม่ถึง90น่าเสียดายน่าจะสักประมาณ65ตรงนี้เป็นข้อต่อจุดขยับแบบหมุนได้360ข้อข่าวเป็นดับเบิลจอยนะครับตรงนี้ไม่มีชุดที่เป็นหน้าแข้งนะครับเดี๋ยวลองหมุนดูก่อนเฮ้ยมีนี่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 ตรงนี้โอ้ลึกเลยนี่อย่างนี้หมุนได้แค่นี้ลึกเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ขยับได้ตรงนี้ถอดได้เหมือนกันนะใบมีดปลายเท้านะครับผมใช้ได้ตัวนี้ถือว่าสวยนะครับถือว่าเป็นแรงหนึ่งตัวคอนเฟิร์มว่าแรงนะครับพี่ต้นยังไม่ค่อยเห็นมีใครขายนะครับผมตัวนี้นะครับเห็นไหมนะคราวนี้ลองเปลี่ยนหัวดูนิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็นหัวรอร่านิดนึงนะครับรอร่านะครับหัวรอร่านี่ไอ้ยะทำไมเธอโหดอย่างเงี้ย โอ้ไม่เอาอ่ะไม่ชอบ
ไม่เอาหน้าน่ากลัวนะครับเปลี่ยนเป็นหัวเดิมใส่หน้ากากนะครับเหล่าชุดฟ้านะครับเดี๋ยวพี่ต้นก็จะมีตัว Wolverine ที่เป็นชุดแบบนี้มาด้วยนะครับเพราะว่าพี่ต้นสั่งพรีออเดอร์ไปจากน้องชัยชัยมงคลนะครับใครสนใจก็ลองไปสอบถามข้อมูลได้นะครับคราวนี้ต้องมีหลายคนสอบถามแน่ๆเลยว่าพี่ต้นครับแล้วตัวเนี้ยตัวของตัวเนี้ย X23 อ่ะผมจะหาได้ที่ไหนตอนนี้นะครับพี่ต้นแนะนำอีก1ท่านก็คือคุณวินธนวินนะครับผมนะครับ Star War Fan Toy ไอ้ Star Fan Toy มีของชิ้นนี้นะครับแต่ต้องเป็นพรีออเดอร์เอานะครับผมนะให้ดูเทียบกันหน่อยถ้าเป็นตัวผู้หญิงเห็นมั้ยเนี่ยคือไซส์มันค่อนข้างแตกต่างค่อนข้างมากนะครับแต่ก็คือสวยเลยพี่ต้นชอบนะครับผมคราวนี้เรามาเข้าสู่กระบวนการการแรมอัพกันดีกว่าการแรมอัพกันดีกว่าว่าความคุ้มค่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาแรมอัพกันเลยแต่คราวนี้พี่ต้นขออนุญาตวางกล่องนี้ก่อนต้องโชว์นิดนึงนะครับต้องโชว์นี่ครับโอเคการแรปอัพของเราพี่ต้นจะขออนุญาตแบ่งออกเป็น4 category เหมือนเดิมคือ texture detail นะครับ articulation by ceramic engineering นะครับ function and appearance และก็บทสรุปภาพรวมว่าจะหาสินค้าดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนบ้างนะครับเริ่มกันเลยในเรื่องของ texture detail พี่ต้นคอนเฟิร์มอย่างนี้ครับว่าถ้า texture detail 3ตัวนี้ที่สวยที่สุดคือนี่ครับ Brucas Bishop นะครับรองลงมาเป็น Psylocke แล้วก็รองลงมาเป็น X23 นะครับหรือ Wolverine X23 นะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมมันอยู่ตรงที่เรามีการลองรีวิวหลายๆตัวมาหลายครั้งแล้วเนี่ยถามว่าทำไม texture detail แต่ละตัวมันแตกต่างกัน texture detail ของตัว Bishop เนี่ยมันให้ความเป็นกล้ามเนื้อทรงผมเรื่องของปืนต่างๆคือสวยเลยนะครับส่วนต่อมาถ้าเป็น Psylocke เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาวุธทั้งหมดคือเจ๋งเลยนะครับตรงนี้พี่ต้นคิดว่าใครที่กำลังตามหาอยู่ต้องรีบตามหาว่าตบมือเลยถ้าเกิดใครตามหาต้องรีบตามหาเลยตอนนี้ไซล็อกมี2แบบผมม่วงกับผมธรรมดาผมม่วงจะแพงกว่านะครับผมคราวนี้ในลำดับต่อมาท่านผู้ชมนะครับพี่ต้นจะรีวิวในส่วนของ Economic Engineering หรือ Articulation จุดขยับต่างๆจุดขยับที่ดีที่สุดก็จะเป็น Bishop ส่วนใหญ่ถ้าเป็นบอดี้ผู้ชายจะได้จุดขยับที่ดีแต่ติดนิดเดียวถ้า Bishop นะได้ Butterfly Joy มาด้วยโอ้โหพี่ต้นว่างหายากกว่าเดิมอีกนะครับลำดับต่อมาครับผมเรื่องของ Appearance โดยภาพรวมนะครับสีลงมาสวยมากน่าจะเป็นชุดหลังๆแล้วแหละที่ Hasbro พยายามปรับเปลี่ยนสไตล์การลงสีนะครับต่างๆพวกนี้จะเป็นการเพ้นท์นะครับด้วยลักษณะของ EDP Painting คือการเพ้นท์สีลงไปเลยนะครับผมในการฉีดนะครับหรือบางทีฉีดแล้วเป็นสีเดียวแล้วก็มาเพ้นท์ทีหลังนะครับด้วยงานมือก่อนจะเข้าสู่กระบวนการ Inspection นะครับผมโดยภาพรวมของเซตนี้นะครับพี่ต้นบอกแล้วว่าเป็นของแรงไงพี่ต้นก็ต้องให้10/10หน่อยอย่างกับเวทมนต์แต่คราวนี้จะตามหาสินค้าดีๆได้ที่ไหนล่ะสิ่งแรกเลยพี่ต้นก็ยังแนะนำคนแรกที่พี่ต้นได้สินค้ามาคือพี่บอมเฮียบอมคุณสมศิษย์กันมณีลองสอบถามดูก่อนเผื่อจะมีสินค้าอยู่นะครับเฮียบอมนะครับผมอันต่อมานะครับผมถ้าใครสนใจลองหาได้ที่คุณโอนะครับพี่โอพงษ์นรินทร์บีสต์นะครับใน Facebook หรือเพจ O1 Day Toyแล้วก็อันต่อมาที่ใครอยากจะตามหานะครับอาจจะเป็นคุณวินธนวินจาก Star Fan Toy นะครับผมถ้าในส่วนของร้านพิเศษตัวนี้จะหมดแล้วนะครับลองตามหาแล้วก็พรีออเดอร์จาก3ร้านนี้ได้นะครับผมสำหรับพี่ต้นนะครับผมในคลิปรีวิวดีๆแบบนี้สำหรับ X-Men ตัวดีๆแบบนี้ของแรงๆแบบนี้ใครรัก X-Men อย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์และกดแชร์พี่ต้นด้วยนะครับเพราะว่าพี่ต้นอยากถึง 100,000 ไวๆพี่ต้นอยากแจกของรางวัลพร้อมเสื้อเชิ้ตบอกเลยว่าของที่มีแน่ๆคือเสื้อเชิ้ตของรางวัลส่วนอีกอันนึงกำลังคุยกันอยู่ว่าจะมีหรือเปล่าที่เป็นแม็กซ์ปิดปากนะครับใครลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าถ้ามีก็ดีครับพี่ต้นนะครับมีประมาณ10รางวัลเท่านั้นนะครับเป็นของพรีเมียมนะครับเดี๋ยวลองไปดูในคลิปได้ในตอนที่สักประมาณสิ้นเดือนนี้พี่ต้นจะเอามาโชว์แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เราต้นฮีโร่ชาแนลขอลาไปก่อนครับรักทุกคนเสมอ I love you bye bye สวัสดีครับ